มาดูเรื่องน่าตนกตกใจที่ระนองมันเกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนหมิงซินเป็นโรงเรียนประถมเอกชนสอนภาษาจีนร่วมด้วยแม้จะเป็นวันหยุดแต่เด็กๆ เข้ามามีกิจกรรมกันในโรงเรียนเป็นเด็กประถม 7-8 คนมาซ้อมแข่งทักษะวิชาการ 7-8 คนอยู่ที่ลานกิจกรรมปรากฏได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาครับข้างโรงเรียนทิศทางเสียงน่าจะมาจากตึก4ชั้นข้างๆโรงเรียนท่านผู้ชมเด็กๆตื่นตระหนกตกใจวิ่งหนีเข้าไปหลบในอาคารเรียนครูเวรรีบวิ่งขึ้นไปชั้น4ตามคำสั่งของผู้อำนวยการนะไปดูซิเพราะว่าตึกไหนมันอยู่ในทิศทางที่เสียงมันมาอย่างนั้นปรากฏว่าบันทึกคลิปภาพจากตึกบ้านที่อยู่ข้างๆทราบต่อมาว่าเป็นบ้านคู่กรณีที่เคยร้องเรียนกันเนี่ยว่าเคารพธงชาติตอนเช้าเสียงดังทำกิจกรรมเสียงดังแล้วนี่ดูคลิปสิเห็นปลายกระบอกปืนมันโผล่ออกมาใช่ไหมคือทำอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งด้วยนะคะเอาเข้าเอาออกเอาเข้าเอาออกยิงมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเท่าไหร่ 6-7 ครั้ง18นัดอ่ะค่ะเสียงปืน18ปัง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 อย่างเงี้ยครูคนถ่ายเนี่ยถ่ายไปพร้อมหลบไปกลัวเขาหันมาเห็นนะคะคือเวลาเขาแง้มบานเลื่อนออกมาแล้วเขายื่นปลายกระบอกปืนออกมาเขาจะยิงประมาณสัก 2-3 นัดแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ยื่นออกมาใหม่ทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะ 6-7 ครั้งเสียงปืน18ครั้งครูคนถ่ายไปหลบไปอย่างที่น้องไบบอกว่ากลัวว่าจะเหลือไปเห็นหลังเหตุการณ์นี้ตำรวจโรงพักเมืองระนองรับแจ้งเหตุครับผู้ชมครับเร่งเข้าตรวจสอบไปในพื้นที่พบหัวกระสุนปืนตะกั่วหรือหัวกระสุนปืนลมเบอร์ 1ขนาด 4.5 มมซึ่งก็ยิงมาจากตึกนี่แหละมาตกอยู่ที่บริเวณลานกิจกรรมท่านผู้ชมแปลว่ายิงมาในทิศทางของเด็กๆประถมที่ทำกิจกรรมนะมาตกอยู่2นัดก็ต้องเอาล้อยางครอบเอาไว้เนี่ยค่ะรองผอ.ท่านรองพรศิลป์ศรีสุพรรณท่านว่ายังไงรองผอ.โรงเรียนหมิงซินเนี่ยบอกเด็กๆเนี่ยมาฝึกซ้อมทักษะวิชาการในช่วงวันหยุดค่ะจะไปแข่งกับโรงเรียนอื่นทีนี้เด็กเนี่ยวิ่งไปบอกครูว่ามันมีเสียงดังคล้ายๆกับวัตถุอะไรสักอย่างมันมากระทบที่กำแพงซึ่งโรงเรียนเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นที่กั้นซับเสียงดังนะคะมันมากระแทกอยู่ตรงนั้นน่ะดังประมาณสัก 2-3 ครั้งปังปังปังรองผอ.ก็เลยสั่งให้ครูเวรเนี่ยขึ้นไปบนตึกแล้วลองถ่ายดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งรู้ว่ามีคนใช้ปืนยิงเข้ามาค่ะเคยมีปัญหาอะไรกันคือเคยเป็นคู่กรณีร้องเรียนโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี่ยเสียงดังไปกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาบางครั้งเนี่ยเด็กเคารพธงชาติอันนี้ท่านรองผอ.บอกนะบ้านเนี้ยก็เอาปืนยิงนกพิราบตกลงมาตายโรงเรียนเคยไปแจ้งความแล้วอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปแจ้งความแต่ตำรวจบอกว่ามันไม่มีภาพมันไม่มีหลักฐานดำเนินคดีไม่ได้จนกระทั่งหนนี้แหละคลิปภาพเห็นแบบจะเลยคือพยายามจะแก้แล้วนะแก้โดยที่ถอดลำโพงออกเลื่อนลำโพงหันไปทางทิศทางอื่นแล้วเบาเสียงลงแล้วโรงเรียนท่านผู้ชมต้องนึกภาพเขาทำขนาดนี้นะติดตั้งกำแพงซับเสียง2ชั้นเอางบประมาณบูรณาที่โรงเรียนไปทำศิษย์เก่าสนับสนุนนี่ก็รู้ว่าร้องประมาณ2ปีแต่ทำทุกวิถีทางแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีโรงเรียนไหนทำให้ขนาดนี้ง่ายๆนะเด็กๆนะครับมาซ้อมทักษะวิชาการที่จะแข่งขันทักษะวิชาการนะครับแล้วก็เด็กวิ่งไปแจ้งว่ามีเสียงเหมือนกับวัตถุมากระทบที่กำแพงมันดังปั้งปั้ง 2-3 ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ครูเวรบอกว่าขึ้นไปตั้งกล้องข้างบนชั้น4เพราะผมรู้แล้วว่าบ้านนี้ยิงปืนมาเพราะเขายิงประจำไปถึงคู่ในเรื่องอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องเสียงครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงฟ้องร้องทางเรียนเรื่องเสียงแต่ทางเรียนเองก็ได้ดำเนินการกั้นแผงตัวนี้แหละแผงกันเสียงเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ยิงเข้ามาบ่อยขณะเด็กเขาตรงชาติก็ยิงนะครับยิงเด็กของธงชาติบางทียิงนกพิราบตกลงมาตายข้างล่างแล้วทางเรียนก็ได้ไปแจ้งความมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแจ้งความเสร็จทางตำรวจก็บอกว่าไม่มีรูป ถึงวันนี้ก็เลยเด็กวิ่งคลิปครับเด็กวิ่งมาแจ้งก็เลยให้ครูรีบวิ่งขึ้นไปชั้น4แล้วก็ถ่ายคลิปมาให้นี่แค่2 นัดนะครับแต่ยิงเข้ามาเป็น10ยิงเข้ามาเป็น10ผมได้ยินเสียงในคลิปเนี่ยน้องใบปรากฏว่าผู้อำนวยการโรงเรียนหมิงซินบอกเลยนะครับฝากไปถึงทุกท่านเลยนะที่มีส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะคู่กรณีทำไมถึงไม่เห็นใจเด็กๆนะเรื่องเสียโรงเรียนก็ไม่ได้นอนใจพยายามจะหาวิธีแก้มาตลอดไม่กระทบกับทั้งสองฝ่ายจริงอยู่คือกระทบบ้านข้างเคียงนะโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าถ้าโรงเรียนไม่ใช้เสียงเลยก็คงจะไม่ใช่มั้งขอให้หน่วยงานกลางๆเนี่ยมาพิจารณาหน่อยเจ้าที่บอกมันกระสุนไหมเนี่ยครับก็ต้องฝากเรียนทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะคู่กรณีน่าจะเห็นใจเด็กๆนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโรงเรียนพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับจริงอยู่เสียงส่วนหนึ่งอาจจะดังรบกวนบ้านข้างเคียงแต่ก็อย่าลืมว่าเสียงส่วนนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช้เสียงเลยก็ยังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานกลางมาช่วยกันพิจารณาเอาทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจแล้วหาจุดสรุปให้ได้ว่าโรงเรียนไม่ได้รับผลกระทบจากการเบาเสียงลงแล้วก็บ้านข้างเคียงก็สามารถที่จะผ่อนปลนที่สามารถจะรับกันได้เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้ามันสงบสุขเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำเลยยังไงก็แล้วแต่เราอยากให้ลูกเขาปลอดภัยมีความสุขนะครับนั่นแหละฮะเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุก่อนหน้าที่ท่านรองผอ.บอกเคยไปแจ้งความรัฐบวชบำเนียมมีหลักฐานนะทำอะไรไม่ได้นะที่ยิงนกพิราบตกลงมาใช่ไหมเมื่อวานนี้หลังเกิดเรื่องนี้ช่วง 6:45 นาทีต้องถึงมือผู้บังคับการตำรวจภูธรระนองพลตำรวจตรีเชิดพงษ์ชิวปรีชาค่ะเอาชุดราชเดชส่วนที่กำลังกับทหาร20นายนำกำลังเข้ามาปิดตึก4ชั้นปากทางเข้าโรงเรียนหมิงซินชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์ช่างเป้าหมายเป็นชายอายุ43ปีต้องสงสัยเป็นลูกเจ้าของตึกนี่ต้องเอาชุดแบบนี้มาเลยครับท่านผู้ชมนะก่อนเข้าจับกุมเจรจากับญาติๆให้เกลี้ยกล่อมให้คนในบ้านรู้ว่าในบ้านอยู่กัน3รายให้ออกมาเปิดประตูบ้านและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่บอกว่าบางคนไม่เกี่ยวให้อยู่เฉยๆนะ1 ทุ่มควบคุมตัวคนร้ายได้เป็นผู้ต้องสงสัยอย่าเรียกว่าคนร้ายก็ควบคุมตัวค่ะควบคุมตัวเอาไว้ในห้องอาคารชั้น2ค่ะที่เหลือออกไปครับนักข่าวออกไปครับพี่ครับขอแป๊บนะขอเจ้าหน้าที่ทำงานแป๊บที่นี่ฮะท่านผู้ชมที่เห็นนอกจากรวมหลักฐานตรวจสอบอาวุธปืนกับกระสุนที่ใช้ก่อเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ยังเข้าจำลองเหตุการณ์ในจุดนี้มันเป็นชั้น3ซึ่งใช้อาวุธปืนซุ่มยิงออกมาเปรียบเทียบกับกล้องกับที่ครูไปถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยในจุดนี้ใช่ไหมวิถีไปอย่างนี้ใช่ไหมหลักฐานมันต้องแน่นหนา20:30ผ่านไปรวบรวมหลักฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยลูกชายเจ้าของบ้านอายุ43ปีใช้ปืนยาวซุ่มยิงเข้ามาในโรงเรียนเอาตัวขึ้นรถหน่วยสวัสดิ์ชุดบริการพิเศษภูธรระนองออกทางหลังบ้านก่อนผ่านปากซอยโรงเรียนท่ามกลางประชาชนเป็นร้อยออกมามุงดูหน้าตะโกนสาปแช่งเพราะเด็กในโรงเรียนจำนวนหนึ่งก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านชุมชนนี้ใช่ไหมแล้วนี่ขออนุญาตนะได้นำเสนอพิกัดวัดคาดว่าร้านน่าจะอยู่ยากแล้วแหละท่านผู้ชม